ก็โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปเกี่ยวข่าวครับบินเดี่ยวเพราะว่ามีน้อยครับแค่4ไร่เดี๋ยวเช็ครถก่อนเติมน้ำมันเนี่ยนิดหน่อยพอเดี๋ยวคันนี้ไปก็เดี๋ยวเติมน้ำมันเป่ากองครับดึงน้ำมันเครื่องตอนนี้เกรงใจคนขับครับมีน้อยเกียรติให้เขาขี่รถมากันแค่4ไร่ไม่พอค่าแฟบเขาไงเราก็จัดเองเลยอย่างน้อยๆครับเราทำอาชีพเนี้ยเราต้องจะว่าน้อยก็ไม่น้อยเราต้องเป็นให้หมดทุกอย่างนะครับตั้งแต่ซ่อมรถยันขับเองได้รายได้เราต้องออกงานเองได้ทำอะไรเองได้หมดไม่ใช่อาศัยลูกน้องอย่างเดียวครับคือถ้าอย่างนั้นมันไปได้ยากแล้วก็อย่างที่ผมซ่อมรถเองอะไรเองอ่ะหนึ่งอย่างคนขับอ่ะคำว่าสั่งเปลี่ยนอย่างสั่งอะไรสั่งเกียร์มาอันไหนเสียคือเปลี่ยนอย่างเดียวนี่ลูกพี่ก็ตายเลยครับเราก็ดูเอาที่ตรงไหนที่ว่าพอแบบซ่อมได้แล้วก็ใช้เหมือนของใหม่สิ่งไหนไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ 100% เราก็เก็บซ่อมเก็บทำอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างทั่วไปส่วนมากก็สั่งใหม่เลยง่ายไม่ต้องมาซ่อมพอถึงก็จับสายประกอบได้เลยคนโรงงานเกษตรเขามีขายหมดทุกอย่างทีนี้ผมไม่ได้มองอย่างนั้นไงเรามองว่าอันไหนพอซ่อมได้แล้วก็ซ่อมมันถึงจะโอเคหน่อยโอเคเดี๋ยวผมดึงสายน้ำมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปออกงานกันสี่ไร่นี่คนขับก็จะได้อยู่ประมาณถ้าไปคนเดียวก็ไร่50บาทก็เขาจ้างไร่50อยู่แล้วแต่อยู่กี่คนนะก็คือแบ่งกันอาหารกันออกไปแต่ถ้าออกบินเดี่ยวเขาก็ให้50ก็ถ้า4ไร่เป็นคนเดียวเขาก็ได้200แต่ที่งานเข้ากระทันหันนะผมก็เลยไม่ได้โทรตามใครมันน้อยด้วยครับผมก็เลยไปเองจอดแล้วชิดป้ายเลยขึ้นรถก็ใจเย็นๆแล้วครับไม่ต้องรีบร้อนขึ้นลงอ่ะขึ้นช้าๆถ้าผ่านมาไม่คุ้มครับไม่ได้ขึ้นซะนานแปลกๆห่างนานบางทีก็มือไม่นิ่งเหมือนกันสู้คนที่สู้เด็กที่มันขับบ่อยๆประจำไม่ได้เรามือเก่าไปแล้วเราไม่ได้ขับนานไปเดี๋ยวไปลุยกันครับกลับลำหน้าบ้านเราก็เดินทางก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆก็ต้องอ้อมไป
ครับถึงนาแล้วครับลุงหน่องมาลากครับติดเลยวะข้าวอะไรอ่ะพี่ตัว20เหรอพอได
ก่อนครับแล้วชุดนี้จังร้อนครับไม่ค่อยงวยแล้วช่วงนี้ราคายังไงก็ยังไม่รู้เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวมาทั้งกี่วันแล้ว2วันมั้งดีอยู่กันหลายดีอยู่เนี่ยแม่เดินอัตโนมัติเลยเป็นไงคอนโทรลฝืดแล้วเนี่ย
ไม่น่าจะหมดต้องไปเทหน่อยนึงก่อนดูทรงแล้วเดี๋ยวเทสักหน่อยนึงก่อนแต่ถ้าประมาณ 30-40 ถังก็หลุแล้วครับน้ำหนักพอได้ดอกหญ้าทั้งนั้นเลยโอเคครับเสร็จแล้วครับผมนี่ก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยครับสักเดียวเองเสร็จไปอ่ะนาเกี่ยวง่ายครับนาดอนกระทงเดียวก็ไปครับปิดจ๊อบกลับบ้านแดดโคตรแรงเลยครับเขาบอกวันนี้ฝนเข้ายังไม่เห็นมันจะมีทีท่าฝนจะมาเลยป่ากระโพดผมน้ำยังไม่ค่อยแห้งเลยนะอยู่น้ำดีเหลือเกินขี้ผงขี้ไผ่เต็มหัวเต็มหูไปหมดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะก็เบื้องต้นก็ควรถ้าใครคิดจะเล่นรถเกี่ยวก็ตัวเจ้าของรถเองก็ต้องเป็นรถพอสมควรครับทำเองได้อะไรได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จ้างคนขับมาขับแทนเราครับคือเราคิดว่าเราจ้างเขามาช่วยเราทำงานนะคนขับเนี่ยผมไม่เคยเรียกคนขับว่าลูกน้องผมหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าสังเกตได้ก็อยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้าอะไรอย่างเงี้ยเล่นกันสนุกผมทำงานผมจะไม่ตึงเครียดกับงานกันเพราะว่าเหนื่อยกับงานก็พอแล้วฮะต้องมาเหนื่อยใจกันอีกใช่ไหมไปเจอใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ